สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมื้อนี้จะพามาเบิ่งแปลงผักน้อยๆของข่อยเด้อค่ะว่าปลูกอีหยังแน่เรามันสูงขนาดใดนะคะมีอันใดพอสิเก็บกินได้แน่เด้อค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะอันนี้เป็นขนาดเด้อค่ะขนาดกินใบนะคะขนาดกระรำน่ะเนาะบวบฝรั่งเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สิเป็นโหระพาบานเขานะคะนะพวกเจ้าลงผักอีหยังกันเนาะขนาดที่มาช่ำไว้นะคะบวบฝรั่งสิเป็นถั่วฝักเหง้านะคะนะถั่วฝักเหง้าบานเฮานี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะขนาดที่ช่ำไว้คอยย่านดับแดดมันแห้งๆด้วยค่ะย่านมันเฉาคือจังสีเนาะอันนี้มันบ่ได้เฉาด้วยค่ะอันนี้คือศัตรูพืชเป็นมักกัดนะตอนกลางคืนพวกแมลงสาบพวกหนูพวกหยังเสียมากัดเด้อค่ะผักชีก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะเบิ่งผักชีหวานลงไว้เบิ่งเพิ่นน่ะเพิ่นแมลงมาเหยียบนะคะศัตรูพืชของข่อยเด้อค่ะนะแบ่งๆกันกินไอ้ตัวนี้นะคะก็มาช่ำใหม่ตัวเนี้ยแดดมันร้อนเด้อค่ะทุกคนคันแดดมันร้อนแห้งอ่ะมันร้อนแบบแสบเลยเด้นะไอ้มันก็สิเป็นจังซี่ต้องให้เพิ่นรอดนะก่อนที่ว่ามันสิมีแดดแห้งตัวนี้ก็ล่มขนาดไว้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องขนาดเฮ็ดหอมนะคันต้นเพิ่นสูงขึ้นมากงามคักเลยงามคือเฮ็ดเลยล่ะเนี่ยตะมุตะมีใหญ่ขึ้นมาไอ้อันแรกนะคะรุ่นแรกหมดกัดหมดเบิ่งหมดนะเบิ่งไอ้อันนี้คือผักบุ่งเด้อค่ะผักบุ่งครึ่งนึงขนาดครึ่งนึงเด้อค่ะหวานไวนะเบิ่งเพิ่นได้อิสระแล้วเด้มื้อนี้เป็นมือของเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นได้อิสระแล้วโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะคะว่าฉันยึดแถวนี้นะฉันเกิดอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้นะคะนะทันแดดมันห่อนมันสิเป็นจังซั่นมันสิเผาใหม่หมดนี่ก็สิเป็นหอมเด้อค่ะซื้อมาจากร้านเนาะแล้วก็ตัดรากเพิ่นนะมาช่ำไว้เพิ่นก็ขึ้นนะคะขึ้นบ่ขึ้นก็เรื่องของเพิ่นนะคะเพราะว่าหอมมันถูกเนาะ3กรัม1ดอนนะคะตัดช่ำไปซื้อๆนะคะเขาเรียกว่าคนมือบ่อนนะคะเอาอย่างมาช่ำไหวก็ติดอย่างมาช่ำไหวก็เกิดนะคะนะคะแป้งพักน้อยๆนะบ่เยอะบ่ใหญ่นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งผักกระถางด้านล่างเด้อค่ะผักกระถางด้านล่างนี่เนี่ยนะคะก็ดึงออกไปปลูกแน่แล้วเด้อค่ะแล้วก็จะเป็นนี่กำลังเกิดเด้อค่ะกำลังขึ้นเนาะเบิ่งเพิ่นกำลังขึ้นตะมุตะมิจำบ่ได้แล้วเด้อค่ะถ้าจะให้มาบอกว่าอีหยังจำบ่ได้นะนั่นน้อยๆนะนะเบิ่งกำลังขึ้นกำลังงอกพริกกินดาวข่อยกำลังขึ้นเบิ่งเพิ่นนะผักชีลาวได้ปุ๋ยเด้อค่ะได้ปุ๋ยนี่นะคะใส่ปุ๋ยเป็นรอบที่3นะคะอาทิตย์ละครั้งนะนั่นนะผักชีลาวค่อยได้ปุ๋ยไออาทิตย์ละครั้งแล้วค่ะเพิ่นก็เริ่มสิขึ้นงามแล้วได้นะเริ่มสิได้เก็บกินแล้วได้คิดว่าอาทิตย์หน้าแล้วค่ะทุกคนรดน้ํามื้อละครั้งใส่ปุ๋ยครั้งเดียวต่ออาทิตย์นะคะเบิ่งกระถางนี่แล้วค่ะกระถางนี้ของข่อยสุดยอดนะคะสุดยอดนะแล้วก็จะเป็นผักชีนะเบิ่งแดดมันร้อนเด้อพ่อแม่พี่น้องลวกใบเลยอ่ะเห็นปะแดดมันร้อนเมื่อวานเนี่ยแดดร้อนใบลวกเลยอ่ะคันเอาไปลงใส่ใส่ดินใส่แป้งนะเพิ่นสิงามกว่านี้เพิ่นสิงามกว่านี้เพราะว่าหลากเพิ่นสิได้ใช้ไปหาอาหารนะคะนะขันอยู่ในกระถางก็แค่อยู่ในกระถางนะคะเจ้าเคยเห็นนกหน่อยอยู่ในกรงบ่มันบ่ได้เบิกบานบ่ได้อีหยังเด้ประมาณนั้นนะคะเจ้าเคยเห็นคนที่ถูกขังบ่ก็เป็นแบบนั้นนะคะนะอยู่ในกระถางเนาะก็บ่อยากเอาไปลงดินเด้อค่ะดินเพิ่นเปื้อนสารเคมีสารเคมีคือว่ายาเข้ามาพ่นยาคายาเนาะแต่ที่เนี่ย
ยาขายามันก็ยังอยู่แม่นะก็เลยบ่อยากเอาไปลงไอเอาไปลงดินไว้ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจากที่จะว่าเป็นพักปลอดสารพิษกับพักดูดซึมพิษเข้าไปอีกนะคะเบิ่งนะโอ้ยข่อยสะออนพิษแดงจินดาข่อยเด้กำลังขึ้นมาโพตมุตมิขึ้นมาข่อยคิดว่ามันสิบ่ขึ้นเราก็มาเบิ่งดิ่งแล้วเหรอโอ้ยพิษข่อยพิษหยวกข่อยเด้นี่พ่อแม่พี่น้องพิษหยวกลูกใหญ่ๆนะคะพริกหยวกพริกหวานนะกำลังขึ้นนะคะข้อยก็เอามาใส่ไว้ซื่อๆก็บ่รู้ว่ามันสิขึ้นบ่ขึ้นนะคะข้อยก็มาโยนใส่ไว้เจ้าให้เบิ่งขึ้นตะมูตะมิขึ้นพร้อมกันเลยนะบัดนี้โอ้ยนะข้อยบ่คิดว่ามันจะขึ้นแดดมันร้อนนะคะมันก็เลยขึ้นมันเจอแดดร้อนละอุมันก็เลยขึ้นว่าแบบตะมูตะมิงอกขึ้นมาตะมูตะมิเอาละบัดนี้สิได้กินพริกหวานแล้วเด้อเมลินาบ่ตื่นมีความสุขมีความสุขนะคะบ่มีผู้ใดกวนนี่กระถางเมลินาเพิ่นหวานหายแล้วค่ะกําลังงอกขึ้นมาแล้วเบิ่งเพิ่นน่ะใบของเพิ่นเขียวๆเมลินาเพิ่นหวานหายเพิ่นน่ะเห็นบ่เขียวๆใหม่มันบังซื่อๆนี่ซื้อดินมามันจะผสมกับเศษใหม่นะคะเป็นปุ๋ยนี่ผักชีข่อยเอาผักชีข่อยก็สิขึ้นมาด้วยค่ะโอ้มันยังขึ้นมาบ่หมดนะนี่ก็ทั่วเอาไว้อันเดียวพ่อหนึ่งก็กระเพราสิขึ้นบ่บ่ขึ้นสร้างหัวมันมีเยอะอยู่เพิ่นน่ะหลายกระถางอยู่ก็จำบ่ได้ดอกเด้อค่ะว่าข่อยหว่านอีหยังลงไปแน่อันนี้แน่น้อยนี่น้อยๆนี่ข่อยจำบ่ได้เด้อค่ะมันคืออีหยังเป็นเมล็ดผักนี่ล่ะคันขึ้นมาทุกกระถางนะโอ้ยนะกินบ่หวาดบ่ไหวนะคะฟาดบึ้มคันว่ากินบ่ทันเด้อค่ะก็จะเก็บแซกหั่นแซกแข็งไว้นะคะเก็บไว้กินเรื่อยๆบ่ต้องไปซื้อเขาผักนี่แพงด้วยค่ะถ้าอยากกินผักนี่จะต้องไปซื้อที่ตลาดเอเชียเท่านั้นผักชีลาวนะแพงถือว่าแพงเขาคิดว่าเขาอิมพอร์ตมาเขาเลยแพงค่าเตานะคันเฮาปลูกไว้นะเฮาก็เมล็ดพันธุ์คันเลยช่วงไอ้นาซัมเมอร์นาสปริงไปเขาจะเก็บเข่าข้างเนาะเขาจะบ่ได้เอาออกมาว่างขายเนี่ยแหละคันจะซื้อไว้ก็ซื้อไว้แบบเป็นกอบเป็นกำเลยเด้อค่ะซื้อไว้สัก10 20ถุงนะคะนะเพื่อเพาะไว้กินเพราะว่าผักชีลาวเนี่ยหน้าหนาวมันก็ขึ้นเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนะเพราะว่าผักชีลาวเพิ่นสอบเพิ่นสอบอากาศหนาวอยู่แล้วนะเพิ่นทนอากาศหนาวอยู่แล้วหน้าหนาวเพิ่นคือขึ้นเด้อค่ะขอแต่ว่าเพิ่นได้กินน้ำซ้ำนั่นเองว่างขอบหน้าต่างเพิ่นคือขึ้นให้เด้อค่ะเบิ่งเพิ่นน่ะเพิ่นโดนแดดนะคะเพิ่นได้รับไอวิตามินจากแดดเนาะเพิ่นงามงามได้ปุ๋ยนะนั่นก็งามเด้อค่ะผักชีนี่ผักชีนี่นะไอเพิ่นทนหนาวแล้วก็ผักคะน้าเพิ่นทนหนาวนะคะแล้วก็บวบฝรั่งเพิ่นทนหนาวก็เลยเอาเพิ่นมาปลูกก่อนเอาเพิ่นมาลงก่อนลงช่วงหิมะไอ้ลงได้ซ้ํานะคะเอามาลงเมล็ดเพาะปลูกไว้นะเพิ่นก็ขึ้นเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะแดดมาไอ้แดดมาก็เอาเพิ่นมาลงดินนะคะนั่นแหละแป้งน้อยเอาละค่ะจะได้ยินเสียงดังนะด้วยค่ะรถไอ้นี่เนาะไอ้รถเก็บขยะวันจันทร์เบิ่งเด้อเจ้าสิเห็นแบบขาบสีฟ้าๆที่อยู่กับตินนะคะหญ้ากำลังเริ่มตายสีเขียวๆฟ้าๆเห็นป่ะที่อยู่กับผาผนัง
คือยาที่เขาพ่นนะคะทุกคนเนี่ยแหละข่อยก็เลยบ่ได้สาเหตุบ่เอาลงดินนะคะเนี่ยแหละก็เอาแค่นั้นนะคะกินซ้ำนั้นนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามเด้อจ้าพุ่นเด้อสะเดาข่อยพ่อแม่พี่น้องสะเดาต้นนี้นะคะก็ต้นนั้นนะไปแล้วเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า